สวัสดีครับพบกับรายการ Morning Talk จากฝ่ายวิจัยบริษัท Casico Future นะครับราคาทองคำเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.19 เหรียญนะครับปิดที่ระดับ 1,311.59 เหรียญนะครับราคาทองคำแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบเนื่องจากเมื่อวานไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับในด้านของกองทุน SPDR ก็ขายทองคำมาเล็กน้อยที่ 1.8 ตันนะครับทำให้ปัจจุบันกองทุน SPDR ถือครองทองคำอยู่สุทธิทั้งสิ้น 803.34 ตันนะครับคืนนี้ก็คาดว่าราคาทองคำเนี่ยก็จะกลับมาแกว่งตัวบันผวนอีกครั้งจากการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคและตัวเลขยอดการขายบ้านมือ2สำหรับนักลงทุนในประเทศครับก็ควรระมัดระวังราคาทองคำในประเทศที่จะปรับตัวลดลงมากกว่าตลาดโลกนะครับโดยรับแรงกดดันจากค่าเงินบาทซึ่งแข็งค่าขึ้นสำหรับข่าวอื่นๆนะครับก็มีในข่าวจากยุโรปนะครับก็สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเพิ่มเติมรอบใหม่หรือเฟสที่3นะครับหลังเกิดเหตุยิงเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์ MH17 นะครับตกลงทางภาคตะวันออกของยูเครนในด้านของฝากของเอเชียนะครับก็ HSBC นะครับก็ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของ GDP ของจีนเป็น 7.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 7.4%มาดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะครับในกราฟลาย120นาทีนะครับก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับโดยการบีบแคบลงมีแนวโน้มที่จะเบรกเอาท์ในวันนี้นะครับ MACD และ RSI ไม่ระบุทิศทางที่แน่ชัดแต่ให้น้ำหนักที่การขึ้นมากกว่าเล็กน้อยนะครับกลยุทธ์วันนี้แนะนำ follow ตามเมื่อพ้นกรอบ 1,310 ถึง 1,315 นะครับสำหรับวันนี้นะครับราคาทองคำมีแนวรับอยู่ที่ 1,300 และ 1,290และแนวต้านที่ 1,325 และ 1,340 นะครับถ้าเป็นเงินบาทแนวรับอยู่ที่ 19,660 และ 19,500 นะครับแนวต้านที่ 20,030 และ 20,260 ครับดัชนีต่างๆทั่วโลกนะครับก็ดาวโจนส์ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะราคาน้ำมันดิบในเม็กปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 1.46% นะครับขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่านะครับที่ 0.44% ครับต่อมามาดูภาพทางเทคนิคของราคาซิลเวอร์นะครับจากกราฟราย4ชั่วโมงนะครับก็อยู่บริเวณแนวรับที่เส้น Moving 200นะครับก็คาดว่าราคาจะยังเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบต่อนะครับก็ให้แนวต้านไว้ที่ 21.2 และ 21.5 นะครับแนวรับที่ 20.8 และ 20.6 นะครับแนะนำเทรดดิ้งในกรอบเงินบาทแข็งค่าหลุดระดับแนวรับเดิมนะครับทำให้แนวโน้มของเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าได้อีกนะครับจึงควรรอเทรดดิ้งช็อตเมื่อราคารีบาวด์นะครับให้แนวต้านที่ 32.0 และ 32.2 นะครับแนวรับที่ 31.8 และ 31.6 นะครับแนะนำเทรดดิ้งช็อตเมื่อราคารีบาวด์น้ำมันดิบเบรนท์นะครับก็แกว่งตัวผันผวนคาดว่าราคามีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบต่อนะครับก็ให้แนวต้านไว้ที่109และ110นะครับแนวรับที่107และ106นะครับสัญญาหุ้นล่วงหน้า KTB ในกราฟราย4ชั่วโมงนะครับก็ปรับตัวลดลงแรงหลังจากหลุดเส้นอัพเทรนไลน์นะครับราคายังมีดาวไซด์เหลืออยู่จึงควรเน้นเทรดดิ้งช็อตนะครับให้แนวต้านที่ 22.7 และ 23.0 นะครับแนวรับที่ 22.0 และ 21.4 นะครับสัญญาหุ้นล่วงหน้า ITD นะครับในกราฟราย4ชั่วโมงก็จะเห็นว่าราคาก็ยังแกว่งตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับก็แนะนำให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคาทดสอบแนวต้านนะครับให้แนวต้านไว้ที่ 5.6 และ 5.8 นะครับแนวรับที่ 5.0 และ 4.8 ครับสัญญาหุ้นล่วงหน้า True นะครับเริ่มปรับตัวลดลงหลัง RSI เข้าสู่เขต Overbought มาในช่วงก่อนหน้านะครับโดยแนวโน้มของราคาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับจึงแนะนำให้รอเทรดดิ้งลองบริเวณแนวรับนะครับให้แนวรับไว้ที่ 11.5 และ 11.0 นะครับให้แนวต้านที่1ที่ 12.5 และ 13.0 นะครับดัชนี Set 50นะครับแกว่งตัวแคบรักษาระดับการพักตัวหลังจากหลุดแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นนะครับ MACD และ RSI ชะลอตัวไม่ได้บ่งบอกทิศทางระยะถัดไปที่ชัดเจนนะครับโดยแรงซื้อของต่างชาติกับแรงขายของสถาบันยังคงสวนทางอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับกลยุทธ์วันนี้ก็แนะนำให้ follow เมื่อออกจากกรอบ 1,025 ถึง 1,037 จุดนะครับโดยวันนี้ให้แนวต้านไว้ที่ 1,037 และ 1,045 นะครับแนวรับที่ 1,025 และ 1,013 นะครับสำหรับการรายงาน Morning Talk จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ